นีโอจีออนมาแล้ว NZ999 นีโอจีออนSD Gundam นะครับที่มันเป็นแบบยานนะครับก็คือว่าเป็นตัว Neo Zeon เลยนะฮะอยู่ในซีรีส์ Gundam Mobile Suit Gundam Unicron นะครับผมหน้าตามันเป็นแบบนี้หน้าตามันเป็นแบบนี้ประกอบเสร็จแล้วมันจะอลังการไงยังไงน่าดูเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงแต่ถามว่าเฮ้ยตัวใหญ่จะเป็นไงนอนกล่องอยู่นะครับเดี๋ยวมีเวลาจะประกอบให้ดูนะครับผมอ่ะเรามาดูนี้ดีกว่านะนีโอซีออนใครๆเขาก็อยากได้ผมว่าบางทุกคนเขาคงอยากจะมีนะครับตัวนี้นะครับก็ซื้อตัวนี้ไปประกอบกันนี่ข้างในมันก็จะเป็นแบบกันดั้มป้อมๆนะกล่องมันจะเป็นแบบนี้นี่หน้าตาประกอบมันเป็นเยี่ยงนี้ครับผมอยู่ในการ์ตูนหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือในการประกอบนะครับจะเป็นแผ่นพับเลยนะฮะประกอบตัวไหนอะไรยังไงนะฮะเรามาดูดีกว่าแต่ละแผงมันเป็นอะไรบ้างนะแกครับผมเฮ้ยมีโอซีออนแน่นอนมันต้องมีไอ้กันดั้มแอคชั่นเบสมาให้นะครับนี่เปียวอ่ะเดี๋ยวแยกออกมาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะนี่นะครับก็จะเป็นชุดเกาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะวงแหวนนี่ชุดเกาะยางมาแล้วนะอลังการโคตรนี่ใหญ่ปะล่ะใหญ่ปะล่ะไปดูแผงต่อไปติดสเตอร์กันไม่ติดเปียวชุดเกาะมาอีกแล้วนะครับมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะเดี๋ยวมาดูทีเดียวนะแกะกันไปแกะกันไปนะชุดเกาะแล้วก็ก็ครับผมเพื่อนตัวนี้นี่ชุดเกาะเรามาดูกี่แผงดีกว่า1แผง2แผง3แผง4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แผงกับสติ๊กเกอร์นะครับผมโอ้ยกล่องมันเล็กนิดเดียวตัวมันจะขนาดไหนกับ Neo Zeon ไปดูสไปบิ้วกันเลยดีกว่า Let's go Let's go มาแล้ว Neo Zeon ตัวนี้นะ NZ999 Neo Zeon ครับผมโห
อ้ยโคตรเท่เลยเฮ้ยวิกใจเย็นนี่เฟี้ยวนะตัวนี้นะค่อนข้างเท่นะฮะก็คือว่าตัวนี้มันเป็นยานประกอบก็ไม่ได้ยากนะตัวนี้นะมันเป็นแค่ขนาดก็คือว่าขนาดเล็กเลยก็คือว่าถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็น SD นะครับขนาด SD นะใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะคือมันจะเป็นป้อมๆเลยโหเท่รายละเอียดนะมาดีนะก็คือว่าเส้นเซอร์อะไรเนี่ยมีรายละเอียดมาค่อนข้างเจ๋งนะราคาก็ไม่แรงนะออปชั่นก็มาเต็มเลยโหเฮ้ยผมบอกได้เลยนะใครชอบนะผมบอกว่ามีเลยดีกว่าราคาก็ไม่ได้แรงสักเท่าไหร่เลยตัวนี้นะอ่ะเรามาดูเทคนิคสเปคของมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเทคนิคสเปคตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่า Custom New Type Use Heavy Assault Space Mobile Armor นะครับผมโมเดล number ของมันคือ NZ999ชื่อ Official Name ของมันคือ Neo Zeon ความสูงของมันนะครับอยู่ที่116เมตรและความกว้างของมันอยู่ที่59เมตรนะครับผมน้ำหนักของมันอยู่ที่ 153.8 ตันฟูลเวททั้งหมดอยู่ที่ 324.3 ตันโคตรหนักครับผมพลังงานที่มันใช้คือ Minovsky Ultra Compact Fusion Lector ครับผมผลิตครั้งแรกในเดือนเมษายน2096 UC และผลิตครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน2096 UC ปีเดียวนะครับผมควบคุมการผลิตโดย Neo Zeon และ Slave Mechanical Designer นะครับคือ Hajime Katoki และนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับ Equipment หรือว่าข้อมูลของตัวNeo Zeon ตัวนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะฮะถ้าเกิดพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกผมว่าตัวนี้นะเฮ้ยเท่ว่ะแต่คือมันเผอิญว่ามันไม่ทำแบบตัวที่มันใหญ่เป็นพวกมาสเตอร์เกตหรือว่าพวกที่มันใหญ่ระดับกลางขึ้นมานะถ้าทำอีกทีมันก็เป็นขนาดใหญ่เลยนะครับคือใหญ่บึ้มใหญ่เบ้งเลยนะครับผมเท่จริงนะฮะเรามาดูดีกว่าจุดขยับของมันนะอ่ะเนี่ยมีปืนมีบาซูก้ามีปืนมีมีดพร้อมปืนแล้วก็ปืนอีกแล้วก็มีดดาบนะฮะเยอะนะครับตัวนี้นะนี่กำลังของมันคือทัชไอ้ตัวเนี้ยขับขยับอิสระเลยนะมี4อันนะฮะขยับได้นะครับนี่เฟี้ยวนะมันจะเป็นหัวบอลหมุนนะตรงนี้นะเจ๋งดีนะฮะปีกข้างหลังตรงนี้ก็ขยับได้นะครับเห็นไหมนี่นะครับผมตรงนี้ขยับได้นะครับโล่ตรงนี้ก็ขยับได้แล้วก็ไอ้วงแหวนเนี่ยคือถอดออกได้นะครับแล้วมาดูส่วนหัวครับผมก้มเงยบิดนะครับบิดได้ไหล่ตรงนี้นะครับถ้าจะขยับเนี่ยเราต้องเอาวงแหวนนี่ออกก่อนปั๊บนะฮะนี่ขยับได้แขนนะฮะแขนนะฮะเรามาดูปั๊บงอได้ประมาณนี้นะครับผมปืนหมุนได้นี่ครับแลนดิ้งเกียร์ไอพ่นตรงนี้นะครับขยับหมุนได้เพราะว่ามันไม่มีขานะครับมันอยู่ในอวกาศมันก็จะลอยอยู่นี้นะครับผมคือด้านล่างเราจะเห็นนะนี่แลนดิ้งเกียร์ทรัสตรงนี้อีกอันมี5อันเลยนะครับผมตัวนี้อย่างที่อ่านสเปคไปเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับผมมันก็เลยจะมีแบบว่าไอตัวไอพ่นของมันนะค่อนข้างเยอะแล้วก็ปืนค่อนข้างเยอะอุปกรณ์มันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเท่ดีนะรายละเอียดของตัวเนื้อวัสดุนะผมบอกเลยว่าดีมากนะครับผมแล้วก็ร่องของมันเนี่ยมีให้ตัดเส้นเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะเห็นเป็นชัดเจนนะครับหน้าเนื้อดุรายละเอียดมีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานะฮะแต่ผมถือว่าเฮ้ยโดยรวมมารับได้นะฮะรายละเอียดของมันในการแปะสติ๊กเกอร์นะฮะมีดีเทลสำหรับโลโก้นะฮะค่อนข้างดีจุดขยับเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายแต่คือว่าเน้นตั้งโชว์หรือเพราะมันเป็นหุ่นเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีสมควรแล้วก็มีฐานตั้งมาให้ด้วยเฮ้ยสวยสุดๆไปเลยโอเคเรามาให้ดาวให้คะแนนกันดีกว่าว่าตัวนี้จะอยู่ที่กี่ดาวสำหรับเต็น5ดาวตัวนี้ผมให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไมให้4ดาว1เนี่ยราคาไม่สูงเลยนะครับผมแล้วอีกสิ่งที่มันให้มาเนี่ยหรือรายละเอียดหรือความใหญ่ของมันอ่ะผมบอกได้เลยคือมันมีหุ่นครึ่งตัวอยู่ข้างในแล้วก็มียานอยู่ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะฮะการออกแบบของมันก็จะลักษณะคือเหมือนการ์ตูนหน่อยคือไม่ได้ลักษณะคือไม่ได้เต็มสเกลมากนะฮะก็คือมันเปลี่ยนเป็น SD แต่รายละเอียดสีการเซาะร่องวัสดุการประกอบผมให้4ดาวเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะฮะซื้อเก็บไปเถอะครับผมบอกได้เลยเฟี้ยว
ฟี้ยวมากๆเฟี้ยวเงาะอีกแล้วครับผมนะฮะตัวนี้นะคุ้มบอกได้เลยว่าคุ้มมาเต็มมาครบกล่องแค่นี้เองนะครับผมราคาไม่ได้แพงผมจำราคาไม่ได้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยคุ้มมากๆกับราคาที่ผมซื้อไปตอนนั้นนะฮะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวซื้อเก็บบอกเลยซื้อไปดีกว่าเลยถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าเราจะประกอบตัวไหนนะวันนี้ไปก่อนครับผมบายบายสวัสดีครับติดตามไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะ